กปปส.ลุ้นระทึกคดีกบฏยก2ศาลอุทธรณ์นัดฟังคำพิพากษาสุเทพกับพวกวันที่27มิถุนายนการเมืองวันที่28พฤษภาคม2567 13:42 น.ปิดศาลนัดฟังคำพิพากษาศาลอุทธรณ์สุเทพกับพวกแกนนำกปปส.คดีกบฏชุดใหญ่วันที่27มิถุนายนหลังศาลชั้นต้นสั่งจำคุกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งวันที่28พฤษภาคม2567ที่ศาลอาญารัชดานายสวัสดิ์เจริญผลทนายความกลุ่มกปปส.เปิดเผยว่าคดีที่เกิดจากการชุมนุมกลุ่มกปปส.มี3คดีเรียกว่ากบฏเล็กกบฏใหญ่และกบฏกลางกบฏเล็กเป็นคดีนายสนธิยานชื่นฤทัยนายธรรมพร้อมพวกขวางการเลือกตั้งเมื่อปี2557ซึ่งล่าสุดศาลฎีกาตัดสินจำคุกนายสนธิยาน8เดือนแต่รอลงอาญา2ปีส่วนอีก3กปปส.รอดคดีกบฏใหญ่คือคดีของนายสุเทพเทือกสุบานที่จะนัดฟังคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ในวันที่27มิถุนายนนี้ซึ่งมีจำเลยจำนวน39คนส่วนคดีกบฏกลางจำเลย7คนเป็นคดีของฝั่งนายนิติธรล้ำเหลือหรือทนายนกเขาซึ่งอยู่ระหว่างการขยายเวลายื่นอุทธรณ์ทั้งส่วนอัยการและจำเลยส่วนกระบวนการของศาลจะออกมาอย่างไรนั้นต้องรอฟังอีกครั้งไม่อาจคาดการล่วงหน้าหรือคิดเองได้แต่ถือว่าเป็นกระบวนการของศาลที่ต้องยอมรับผู้สื่อข่าวรายงานว่าสำหรับคดีกบฏกปปส.ชุดใหญ่ศาลชั้นต้นพิพากษาเมื่อวันที่24กุมภาพันธ์2564จำคุกจำเลยสำคัญคือนายสุเทพจำเลยที่1จำคุก5ปีนายชุมพลจุนสายจำเลยที่3จำคุก9ปี24เดือนนายพุทธิพงศ์ปุณณกันจำเลยที่4จำคุก7ปีนายอิสระสมชัยจำเลยที่5จำคุก7ปี16เดือนนายวิทยาแก้วพราดัยจำเลยที่6จำคุก1ปีและปรับ 13,333 บาทรอลงอาญา2ปีนายถาวรเสนเนียมจำเลยที่7จำคุก5ปีนายณัฐพลทีปสุวรรณจำเลยที่8จำคุก6ปี16เดือนนายเอกนัทพร้อมพันจำเลยที่9จำคุก1ปีปรับ 13,333 บาทรอลงอาญา2ปีนางสาวอัญชลีไพรีรักจำเลยที่10จำคุก1ปีปรับ 13,333 บาทรอลงอาญา2ปีพลเอกปรีชาเอี่ยมสุพรรณจำเลยที่11เสียชีวิตนายสมเกียรติพงไพบูลย์จำเลยที่12จำคุก1ปีปรับ 13,333 บาทรอลงอาญา2ปีนายถนอมอ่อนเกตุพลจำเลยที่14จำคุก1ปีปรับ 13,333 บาทรอลงอาญา2ปีอดีตพระพุทธอิสระหรือนายสุวิทย์ทองประเสริฐจำเลยที่16จำคุก4ปี8เดือนนายสาธิตเซกันจำเลยที่17จำคุก2ปีปรับ 26,666 รอลงอาญา2ปีพลอากาศโทวัชรฤทธาคณีจำเลยที่19จำคุก1ปีปรับ 13,333 บาทรอลงอาญา2ปีพลเรือเอกชัยสุวรรณภาพจำเลยที่20จำคุก1ปีปรับ 13,333 บาทรอลงอาญา2ปีเรือตรีแซมดีนเลิศบุตรจำเลยที่24จำคุก4ปี16เดือนนายมั่นแม่นกะการดีจำเลยที่25จำคุก1ปีปรับ 13,333 บาทรอลงอาญา2ปีนายสาวิตแก้วหวานจำเลยที่29จำคุก2ปีนายสุริยสายกตศิลาจำเลยที่30จำคุก2ปีนายสำราญรอดเพชรจำเลยที่33จำคุก2ปี16เดือนนายอมรรัตนานนท์จำเลยที่34จำคุก20เดือนนายพิเชษพัฒนโชติจำเลยที่35จำคุก1ปีปรับ 13,333 บาท
รอลงอาญา2ปีนายกิตติชัยใสสะอาดจำเลยที่37จำคุก4เดือนปรับ 6,666 บาทรอลงอาญา2ปีและนางทยาทีปสุวรรณจำเลยที่38จำคุก1ปี8เดือนปรับ 26,666 บาทรอลงอาญา2ปียกฟ้องจำเลย12คนประกอบด้วยนายสาธิตวงหนงเตยจำเลยที่2นายยศศักดิ์โกศยกานนท์จำเลยที่13นางสาวรังสิมารอดรัศมีจำเลยที่18นายแก้วสรรอติโพจำเลยที่21นายไพบูลย์นิติตะวันจำเลยที่22นายทวินเปลี่ยนสีจำเลยที่23พลเอกปฐมพงษ์เกษรสุขจำเลยที่27นายพิภพธงชัยจำเลยที่28นายสุริยันทองหนูเอียดจำเลยที่31พันตำรวจโทพัทรพงษ์สุปิยพานิชจำเลยที่32นายสมบูรณ์ทองบุราณจำเลยที่36นายเจิมศักดิ์ปิ่นทองจำเลยที่39สำหรับจำเลย12คนที่ศาลจำคุกแต่ให้รอลงอาญา2ปีประกอบด้วยนายวิทยาจำเลยที่6นายเอกนัทจำเลยที่9นางสาวอัญชลีจำเลยที่10นายสมเกียรติจำเลยที่12นายถนอมจำเลยที่14นายสาธิตจำเลยที่17พลอากาศโทวัชระจำเลยที่19พลเรือเอกชัยจำเลยที่20นายมั่นแม่นจำเลยที่25นายพิเชษจำเลยที่35นายกิตติชัยจำเลยที่37นางทยาจำเลยที่38เพราะบางคนเป็นเพียงผู้ร่วมชุมนุมเท่านั้นแม้บางคนจะเป็นแกนนำในการชุมนุมด้วยก็ตามแต่ความผิดที่จำเลยแต่ละคนกระทำนั้นน้อยกว่าจำเลยอื่นอีกทั้งไม่ปรากฏว่ามีพฤติการอุกอาจหรือรุนแรงจากการชุมนุมประกอบกับไม่ปรากฏว่าจำเลยดังกล่าวเคยต้องโทษจำคุกมาก่อนจึงเห็นสมควรให้โอกาสจำเลยดังกล่าวกลับตัวเป็นพลเมืองดีนอกจากนี้ยังให้เพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของจำเลยที่3 5 8 16 24 33 38มีกำหนดคนละ5ปีและให้นับโทษของจำเลยที่15 25 30ต่อจากโทษตามท้ายฟ้องด้วยแต่งแล้วจ้าบอลอัศนัยควงแฟนสาวเข้าพิธีวิวาเรียบง่ายแต่อบอุ่นบันเทิง28พค2567ถึง13นาฬิกา36นาทีแต่งแล้วจ้าบอลอัศนัยควงลูกเกดดารันแฟนสาวเข้าพิธีวิวาเรียบง่ายแต่อบอุ่นเพื่อนดาราแห่ยินดีสนั่นเพิ่งจะแชร์โมเมนต์คุกเข่าขอแฟนสาวแต่งงานในวาระครบรอบ8ปีที่คบกันเมื่อกลางเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาสำหรับดาราหนุ่มบอลอัศนัยเทียนทองกับลูกเกดดารันรวมถึงก่อนหน้านี้ที่เพิ่งมีภาพถ่ายพรีเวดดิ้งของทั้งคู่ปล่อยออกมาให้เห็นกันล่าสุดเมื่อวานนี้วันที่27พฤษภาคม67หนุ่มบอลถือเลิกดีควงแขนเจ้าสาวคนสวยเข้าพิธีวิวาเรียบง่ายแบบไทยโดยสาวลูกเกดได้โพสต์โมเมนต์สุดอบอุ่นดีต่อใจผ่านอินสตาแกรมส่วนตัวพร้อมเขียนแคปชั่นว่านับต่อจากนี้ไปจนนิรันดร์ท่ามกลางเพื่อนพ้องในวงการที่เข้ามาร่วมแสดงความดีกับทั้งคู่มากมายอาทิเชียร์ที่คำพรมินทีชยาเป้อารักลีซอธีรเทพเขตทาราเขตดาวพฤทัยจอยโสภิตสุดาตูนพิมพ์ปวีสเตฟานี่เลิชและอื่นๆดูโพสต์นี้บนอินสตาแกรมเปิดเอกสารกฤษฎีกาตีความบิ๊กโจ๊กออกจากราชการต้องทำตามคำแนะนำกบสอบสวนการเมืองวันที่28พฤษภาคม2567 19 นาฬิกา 3 นาที
ปิดเปิดเอกสารคณะกรรมการกฤษฎีกาตีความบิ๊กโจ๊กออกจากราชการต้องปฏิบัติตามคำแนะนำของคณะกรรมการสอบสวนวันที่28พฤษภาคม2567มีการเผยแพร่ความเห็นของคณะกรรมการกฤษฎีกาเรื่องการดำเนินการให้ข้าราชการตำรวจออกจากราชการกรณีการสั่งให้พลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานรองผู้บัญชาการตำรวจออกจากราชการเพื่อรอฟังผลการพิจารณาทางวินัยมีเนื้อหาระบุว่ากรณีนี้เห็นได้ว่าการสั่งให้ข้าราชการตำรวจรายนี้ออกจากราชการไว้ก่อนหากเป็นการปฏิบัติตามคำแนะนำชองคณะกรรมการสอบสวนที่ตั้งขึ้นย่อมจะทำให้การพิจารณาเหตุแห่งการกระทบสิทธิของผู้นั้นและความจำเป็นที่จะต้องสั่งให้ผู้นั้นออกจากราชการไว้ก่อนชอบด้วยกระบวนการตามกฎหมายและเป็นธรรมแก่ผู้ถูกสอบสวนและการนำความกราบบังคมทูลตามมาตรา140วรรคหนึ่งย่อมเป็นไปโดยชอบธรรมในเอกสารมีเนื้อหาดังนี้